รับวช่งเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับทิมคุกเผย a p p l e ซื้อกิจการบริษัทใหม่เฉลี่ยทุกๆ2อถึงสสัปดาห์ทิมคุคเกเผยระหว่างสัมภาษณ์ว่า Apple ซื้อกิจการบริษัทใหม่เฉลี่ยทุทกๆ2อถึงสสัปดาห์โดยเลือกซื้อกิจการที่สามารถนํามาต่อย,ยอดกลยุทธ์ทางธรุรกิจได้ Apple ซื้อกิจการบริษัทใหม่เฉลี่ยทุกๆ2อถึงสสัปดาห์ทิมคุกเผยกับ CNBC ว่า Apple ซื้อกิจการบริษัทใหม่ 2 0บถึงบริษัทในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแต่ทิมคุกไม่ได้บอกว่าซื้อกิจการบริษัทอะไรไปบ้างบอกแต่ว่าบริษัทที่ซื้อกิจการมานั้นเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ดูแล้วมีความซัดทานและมีทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจทิมคุกบอกว่าถ้าเปิ้ลมีเงินเหลือพอที่ก็จะนําไปลงทุนในสิ่งที่ควรลงทุนเช่นการดื้อทุกสิ่งที่จําเป็นเพื่อสรบสูงกลยุทธ์ของ Apple และปเปินั้นซื้อกิจการบริษัทใหม่เฉลี่ยทุกๆสาสัปดาห สับดิวซื้อ,อกิจการที่ Apple ประสบความสำเร็จก็คือการซื้อ,อกิจการ b e a ีชในปี2014มูลค่า3,000ล้านดอลลาร์รวมไปถึง Time Warner ในปี2016ันสนักวิเคราะห์เชื่อว่า Apple ต้องการซื้อ,อกิจการบริษัททเ่ี้ยใจอย่าง t e l ซิววและ n e t f ฟิกเพื่อต่อยอดธุกรกิจอีกด้วยนั่นเองสว่วนนี้ในช่วงข่าวเกี่ยวกับ IT ทีหงจบแล้วเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสกการติดตามการันชมด้วยนะผมสวัสดีครับ